ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับหลานทุกท่านนะครับวันนี้ไม่มีอะไรทำครับทำงานก็มีนิดเดียวก็เสร็จหมดแล้วก็มานั่งอยู่หน้าคอมนะครับนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่29แล้วนะครับอีกวันสองวันก็ปีใหม่นะครับในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับก็ขอให้น้องๆนะครับหลานๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามตัวผมนะครับก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังสมใจปรารถนานะครับเงินทองก็ไหลมาเทมาครับร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ผมจะมาทำการในผมจะมาลองเทสดูนะครับว่าในคอมเราเนี่ยมันจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับโดยการใช้โปรแกรมเทสการ์ดจอนะครับของ 3D Mark นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาเทสกันด้วยโปรแกรมตัวนี้นะครับส่วนตัวซอฟต์แวร์ของการ์ดจอนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับการ์ดจอเป็น GTX 760นะครับ O4 นะครับองค์ประกอบส่วนใหญ่เลยนะครับของการ์ดจอผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คือตั้งเป็นสแตนดาร์ดไว้ไม่ได้คอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูนะครับว่าตัวคอมนะครับจะทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะใช้โปรแกรมนี้เทสนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับเทสทั้ง4อันเลยนะครับว่าจะทำแต้มได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดโปรแกรมถ่ายตัวหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเทสไม่ได้นะครับปิดแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับครับเทสนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับกราฟตัวของการ์ดจอนี่จะตึงเด้งขึ้นมาเลยครับจะทำงานเต็มเขาเรียกอะไรนะเต็มเพดานของมันเลยครับว่ามันสามารถทำงานได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวโปรแกรมก็กำลังสแกนนิ่งซิสเต็มนะครับมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ iPhone ถ่ายครับน้องๆเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดอยากลองเทสก็ลองไปหาดาวน์โหลดได้นะครับเสิร์ช Google นะครับว่า 3D Mark นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งลงเครื่องนะครับแล้วก็ลองใช้โปรแกรมเทสดูนะครับว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์เรานะครับจะใช้งานในทางด้านกราฟิกนะครับได้ดีขนาดไหนนะครับช่วงนี้ก็โปรแกรมก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเทสคุณสมบัติต่างๆนะครับ
็จบไปแล้วครับหนึ่งอันต่อไปก็เป็นอะไรเนี่ยกราฟิกเทสทูนะครับดูภาพที่จอคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสมูทนะครับก็คือไม่มีกระตุกอะไรนะครับกราฟิกก็ค่อนข้างชัดนะครับแสงสีองค์ประกอบส่วนใหญ่ของตัวกราฟิกก็ดูแล้วสวยงามครับแต้มเห็นไม่ชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะเสียงโบกเวกวายๆหน่อยนิดนึงนะครับพอดีมีรถอะไรไม่รู้มาจอดหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องบินเลยครับน่าจะเป็นการบินไทยนะครับเพิ่งลงมาเสร็จอีกหนึ่งอันครับต่อไปก็อันที่สามครับเป็นอะไรเครื่องบินบินว่อนเลยนะครับไอ้โปรแกรมเทสนี่จะไม่มีเสียงนะครับไอ้เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ก็เป็นแบ็กกราวด์รอบข้างตัวผมเองนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างลื่นดีนะครับแต่จะมีตัวนี้ครับอันที่สี่มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงจุดสุดยอดของมันนะครับสงสัยผมต้องไปซื้อการ์ดจออีกตัวหนึ่งนะครับมาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำเป็น SLI นะครับของ NVIDIA จะเรียกว่า SLI นะครับแต่ถ้าเป็นของ ATI จะเรียกว่า Godfire นะครับก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเอาการ์ดจอมาเสียบ2อันนะครับต้องรุ่นเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการเหมือนกับคนหนึ่งคนนะครับเข็นรถนี่มันอาจจะวิ่งช้าหน่อยนะครับแต่เราก็เอาคนอีกคนหนึ่งมาเข็นช่วยกันเป็น2คนนะครับมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วเราก็เปิดโปรแกรมถ่ายตัวนึงขึ้นมานะครับทีนี้เราจะมาดูว่าแต้มที่เราทำได้นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับจะสังเกตเห็นว่ากราฟตัวของGPU นะครับแล้วก็ตัว Memory Clock นะครับ
แล้วก็ GPU voltage นะครับจะค่อนข้างสูงนะครับจะดันขึ้นมาจนเต็มเลยนะครับพัดลมสปีดนี่ก็เต็มแม็กเลยครับนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานมานะครับอย่างหักโหมนะครับมันก็จะลดลงมานะครับครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการเทสแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงมานะครับผมแล้วก็มาดูนะครับว่าที่เราเทสเมื่อกี้นี้นะครับเราได้แต้มไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดนะครับเราเช็คออนไลน์นะครับให้ขึ้นมา2อันเลยเดี๋ยวปิดอันหนึ่งก่อนนะครับหรืออันหนึ่งอันนี้โอเคนะครับคอมผมก็ทำสกอร์ได้อยู่ที่นะครับ31,000นะครับ51นะครับหน่วยนะครับ Nvidia GeForce GTX 760นะครับ1ตัวนะครับ 1X ก็คือ1ตัวนะครับ CPU ก็เป็น Intel Core i7 นะครับ4770นะครับไฮเอนด์นะครับเกมมิ่ง PC นะครับก็คือจะทำแต้มสูงสุดอยู่ที่38,147นะครับตัว PC ผมก็อยู่ที่31,051นะครับรู้สึกว่าจะทำแต้มได้น้อยกว่าคราวก่อนนะครับคราวก่อนเทสได้ที่ 94% นะครับแต่คราวนี้ก็ได้มาแค่ 92% นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเทสหลายรอบแล้วอาจจะตกลงมานะครับเมมโมรี2กิกนะครับโปรเซสเซอร์ก็เป็น i7 4770นะครับแล้วก็เมมโมรีนะครับอยู่ที่8กิกนะครับผม Windows 7 64บิตนะครับมอเตอร์บอร์ดหรือว่าเมนบอร์ดก็เป็น MSI Z87 นะครับ G45 Gaming นะครับฮาร์ดดิสก์เป็น120กิกนะครับเรียกว่า SSD นะครับไม่ใช่ HDD นะครับเป็น SSD นะครับก็ลองไปเทสกันดูนะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้ความสามารถของคอมเรานะครับมันทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับตัวโปรแกรมก็มาโหลดได้ที่เว็บไซต์ของตัว 3D Mark นี่ก็ได้นะครับแต่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดโมไปนะครับผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเดโมนะครับไม่ได้มีปัญญาไปซื้อมานะครับเพราะว่าเราเทสนิดๆหน่อยๆนะครับก็ลองไปหาดาวน์โหลดนะครับมาใช้กันดูนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับโอกาสหน้าก็จะหาอะไรแปลกๆนะครับของคนอื่นก็อาจจะเป็นธรรมดานะแต่สำหรับผมมันแปลกนะครับมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาสอบถามอะไรได้ก็ไม่ใช่สิมีปัญหาสอบถามก็สอบถามได้นะครับที่เพจ Generalon นะครับแล้วก็ที่ Facebook นะครับหรือใน YouTube นะครับผมก็คอมเมนต์นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับมีเวลาก็จะมาตอบนะครับสิ่งไหนที่รู้ก็จะตอบให้นะครับสิ่งไหนที่ไม่รู้ก็คงจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าไม่กล้ามั่วไปกลัวคนเขาจะด่ามานะครับก็ครั้งนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผม